ตอนนี้มาเลยก็มานี่เป็นร้านแรกที่สุ่มมาแล้วรู้สึกว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยคนเยอะมากไม่ได้เตรียมไว้ว่าจะมาอัดวันนี้ก็เลยอัดใส่โทรศัพท์ถ้ามันอร่อยเราจะลงรีวิวติ๊กตึ๊งร้านชื่อยันซังโดอยู่ที่อูเอโนเดี๋ยวรอก่อนต่อคิวก่อนคนเยอะมากเลยอ่ะจะได้ยินไหมอ่ะตอนนี้ตัดสินใจหยิบกล้องหลังขึ้นมาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆอยากให้ทุกคนเห็นภาพแบบ Full HD สำหรับคนที่มาญี่ปุ่นแนะนำให้โหลด Google Translate ไว้เลยข้าวฟรีมีประโยชน์ไหมเห็นไหมไรซ์ฟรีแล้วดูอันนี้อ่านออกป่ะอ่านไม่ออกแล้วเราจะรู้ไหมว่าฟรีถึงคิวแล้วเฮ้ยแล้วโชคดีมากเราได้เข้าคิวเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยพวกอย่างนี้ป่ะโอเคก็อิตาลีมามันมีเนื้อทั้งหมด3ประเภทหวานอ่ะน้ำจิ้มดีมากโอ้ยหิวอร่อยมากทุกคนเฮ้ยต้องมากินว่ะร้านเนี้ยจริงคือมันราคาเท่าๆกับร้านอื่นอ่ะแต่อร่อยกว่าร้านอื่นเยอะมากคือเนื้อมันแบบมันละลายในปากอ่ะมันแบบเคี้ยวแล้วแบบความชุ่มชื้นของเนื้อความฉ่ำอ่ะมันแบบกระจายอ่ะโหนี่ไม่ได้แชร์แอปนะเว้ยโอ๊ยอร่อยว่ะชื่อร้านว่าอะไรนะขออีกทียันซังโดนี่ไงอยู่ข้างบนเนี่ยลองมองอ่าเนี่ยเห็นปะเห็นที่ร้านเนี่ยเนี่ยลองมองอีกทีปิ้งก็รออ่านั่นแหละจะ4ทุ่มแล้วมึงนี่จะ4ทุ่มแล้วนะอ่าฮะจะ4ทุ่มแล้วมันทำไมก็ดึกแล้วก็ไปนอนเนี่ยทำไมหน้าตาซึมๆอย่างเงี้ยมีเรื่องเศร้า1บรรทัดอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะเล่ามาอ๋อคือไม่ออกแค่นี้แค่นี้แค่กี่วันเองกี่วันไม่อึกี่วันนี่วันที่29มาแต่วันที่24 25 26 27 29 ไม่ออกมา6วันแล้ว กินแล้วแบบแต่ละวันกินแต่แบบปลาดิบเนื้อราเมงคือเนื้อเน้นๆน่ะ6วันไม่อึเม็ดเลยสักเม็ดเลยวะสักเม็ดเลยออกมาแบบจิ๊ดแล้วก็แบบออกเหมือนคือปวดอึมากแต่พออึแล้วแบบออกมาแค่ก้อนกรวดก้อนถ้าไม่กินผักมันจะมีอะไรช่วยได้ป่ะนะซานตาคอสช่วยได้ไปซานตาคอสนี่ coming to ซานตาคอสก็ช่วยไม่ได้เรื่องเนี้ยซานตาคอสช่วยได้ไหนผมเอาหมวกซานตาคอสมาไหนแล้วถามจริงว่ามันช่วยได้ไหมถามจริงพรุ่งนี้โมจะอึมีอะไรบ้างไหนข้างในมีซองมีกี่ซองเนี่ย30ซอง30ซองรู้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมมันช่วยอะไรเออช่วยอะไรเนี่ยไม่บอกเอ้าเขาให้กินผสมน้ำหรือกินเปล่าวะไม่รู้มันกินได้สองแบบใช่ไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเป็นผงๆนะกินน้ำตำหน่อยเฮ้ยอร่อยว่ะหนึ่งกินส้มกินนี้ด้วยกินนี้ด้วยกินคู่กันลองกินคู่กันอ่ะเราจะกินคู่กันไงเพิ่งซื้อมาจากวัดสันมันเป็นอันนี้มันเป็นแบบเหมือนสำหรับคนไม่กินผักอ่ะอินูฟอสมีอินูลินกับฟุกโตโอลิโกแซคคาไรโอลิโกแซคคาไรอย่าให้พูดอีกทีนะสอนทีเดียวไม่จำนะอย่าให้ต้องพูดอีกทีจำไม่ได้อันนี้เป็นไฟเบอร์แบบ
แทนผักไฟเบอร์นี่ร้อนไหมเบอร์จะไฟเบอร์ไหนไฟเบอร์9หรือ8 7 6 5 4 3 2 1เบอร์ไหนไฟเบอร์0 8 9 9 4 9เดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมันกินซิงน้ำได้กินน้ำจะกินซิงทำไมไม่มีรสชาติอันเนี้ยหมดขวดนี่กินวันแรกเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องกินสัก2วัน3วันมันออกแบบเห็นผลต่อเนื่องเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะกึกหรือเปล่าได้กูดไนท์แกกูดไนท์ครับกูดไนท์กูดไนท์ปิดดีวะแฮมแฮมอยู่ไหนอะอยู่หน้าร้านซูชิเมนูไม่มีราคาเพราะว่าทุกอัน140เยนหมดเลยอันนี้ก็45บาทนี่ก็45บาททุกอย่าง45บาทหมดเลยที่ไทยนี่ประมาณเท่าไหร่คำละ140ประมาณยังไงครับราคา140เยนเวิร์กไหมสดมากคอมดูดิอุ้ยอุ๊ดอ้าวอ้าวหอยหอยเชลจมน้ำไม่อยากจะเชื่อว่าว่า45บาท45บาทคือ2คำเลยนะนี่คำละ 22.5 แซลมอนนี่คืออูนิคำละ20บาทอูนิคืออะไรไข่หอยเม่นคำละ20บาทเดี๋ยวบอกพี่กัดร้านตอนกินจบร้านนี้ชื่อร้านว่าโอเอโดะนะทุกคนมันอยู่ที่สถานีอิคุบุคุโรอิเคบุคุโรอิเคบุคุโรให้ทุกคนออกมาทางประตูอีสต์แล้วก็เดินมาแล้วก็จะถึงเลยมาอยู่ในซอยเวิร์คค่ะเป็นแหล่งพิกัดซูชิถูกเจ๋งดีเดี๋ยวเราไปหาขนมหวานไม่หาดินี่มีขนมหวานแล้วแล้วเราจะไปซื้อน้ำนิดนึงได้ไหมได้เดี๋ยวมีอะไรต้องกินหลังจากกินของคาวเสร็จแล้วก็ต้องกินขนมหวานเพราะว่าแล้วเดี๋ยวกินขนมหวานเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำเสร็จแล้วไปซื้อน้ำกันได้เราจะกินอันนี้โฟร์แบ็คเซเว่นคือเขาให้กินวันละ2ครั้งคือเช้ากับเย็นปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะมีโปรไบโอติกแค่ 1-2 สายพันธุ์แต่ยี่ห้อนี้มันมีทั้งหมด6สายพันธุ์กี่สายพันธุ์นะ6สายพันธุ์กี่สายพันธุ์นะแล้วก็จำด้วยต้นส้มอร่อยถอยกล้องไว้อย่าลืมอย่าลืมทำอะไรอยู่ปะเนี่ยรักนี้รักนี้รักตัวร่องร่องร่องตัวอีกสักนิดอะไรเนี่ยอยู่ทำไมอยู่ดีๆสดใสร่าเริงขนาดนี้เพิ่งกินเสร็จอ้าวแค่เพิ่งกินเสร็จอย่างเดียวเหรอแล้วก็รู้สึกสบายท้องจะเดินสายทำไมเนี่ยสบายท้องมากตอนนี้ไหนใส่ตูนไหมใส่ตูนไหมจากตอนแรกออกแค่ก้อนกรวดก้อนกรวดตอนนี้มาเป็นถังขยะเพราะว่าอะไรคะอืดเท่ากับอะไรคะอืดเท่ากับของเสียของเสียถูกต้องแล้วเวลาเราขับของเสียออกจากร่างกายเนี่ยผิวเราก็ผิวพรรณก็จะดีขึ้นผิวขาวก็จางใสขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นจริงๆนะพอเราแบบพอของเสียออกไปเนี่ยมันก็จะแบบทำให้ผิวกระจ่างใสลดสิวอักเสบแก้โรคภูมิแพ้อะไรต่างๆและวิธีทำให้ของเสียออกจากร่างกายอย่างหมดจดต้องทำยังไงรู้ไหมคะต้องทำไงอะเสียงเซียมซีอ๋อเซียงเซียมซีไม่ใช่โฟร์แบ็คเซเว่นนะคะจริงๆตอนแรกเขาส่งมาให้เว้ยว่าพ่อเราเห็นก่อนพ่อเราก็เฮ้ยอันนี้ดีโมนี้กินเลยเพราะว่ามันช่วยปรับสมดุลจริงๆแบบกินต่อเนื่องอะไรเงี้ยเพราะมันมีอะไรนะโปรไบโอติกอยู่แล้วก็แบบกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้ระบบดีขึ้นถ้ามันจะดีกว่านี้ก็กินอินูฟอสไปด้วยที่มันเป็นแบบกากใยโอ้ยหนาวสื่อสารไม่ใช่อะไรหนาวแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องทุกคนคะต้องไปซื้อกล่องใหม่แล้วยากินยาถ่ายนะคะถ้ากินยาถ่ายปุ๊บแล้วถ้ามันไม่ได้อืดเฉพาะตอนที่อยู่ในโรงแรมอ่ะมันออกมาข้างนอกพอเราเดินออกมาโอ้พูดแล้วก็พรึดเลยห้องน้ำไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะเว้ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทางนู้นด้วย
ข้างบนข้างบนข้างล่างโยนโยนโยนกระดิ่งรับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพี่ฝน